ขอบคุณหลายๆที่อายห่วงน้องถึงตัวของอายนั้นต้องเจ็บปวดรวดร้าวกี่ครั้งแต่อายผู้บอกว่าน้องเข้าใจทุกอย่างเหตุผลที่น้องถอยห่างมันมีหลายอย่างที่อายบอกเข้าใจเรื่องราวแพรขอโทษทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด